This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. วันนี้การสื่อสารเนี่ยเป็นแก๊ปมากแล้วแก๊ปนี้มันทำให้เกิดความไม่ชัดเจนสมมติว่าเรามีพี่น้องกันหลายคนคุณพี่คนโตเดินเข้ามาทำงานก่อนคนที่สองเดินเข้ามาคนที่สามเดินเข้ามาคนที่ดร.วิคิดว่าในหนึ่งแพลตฟอร์มของคำในของบริษัทมันจะมีทุกตำแหน่งให้ดร.วิทย์ fit in everyone ไหมโดนไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายในธรรมนูญครอบครัวก็จะดูแลในเรื่องของความเป็นสมาชิกเป็นลูกเป็นหลานขาที่สองคือจะดูในมุมของการทำให้ธุรกิจมันยั่งยืนขาที่สามคือจะช่วยดูในมุมของความเคลียร์คัตในมุมของความเป็นเจ้าของสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะหยิบยกปัญหาคลาสสิกเลยของสังคมเอเชียนะครับก็คือเรื่องของธุรกิจครอบครัวครับต้องยอมรับว่าธุรกิจครอบครัวหรือกงสีมีสัดส่วนในบ้านเราและเอเชียเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวทีนี้เมื่อเจเนอเรชันถัดมาครับของธุรกิจครอบครัวเติบโตขึ้นลูกหลานก็เยอะขึ้นด้วยนะครับการที่จะต้องแบ่งบทบาทชัดเจนระหว่างสมาชิกในครอบครัวกับผู้บริหารขององค์กรเนี่ยอาจจะนำไปสู่ความคลุมเครือดังนั้นวันนี้จะคุยประเด็นนี้กันรวมถึงเรื่องของธรรมนูญครอบครัวสำคัญอย่างไรกันบ้างแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับท่านเป็นอุปนายกและก็นายทะเบียนสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัวหรือว่า AFBE นะครับคุณวีชัชดายงสุวรรณกุลครับพินุชสวัสดีครับสวัสดีค่ะพินุชผมถามอะไรในปัจจุบันนี้เราจะเห็นเยอะนะฮะครอบครัวต่างๆเลยที่คนก่อร่างสร้างธุรกิจอาจจะเป็นรุ่นเบบี้บูมเมอร์หรือก่อนรุ่นเบบี้บูมเมอร์แต่ว่าคนที่เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานละ Gen X Gen Y ขึ้นความถี่ไม่ตรงกันต้องถามว่าในแง่ภาพรวมครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นปัญหาในเชิงการบริหารอย่างไรบ้างครับค่ะแน่นอนค่ะดร.มันก็เป็นเรื่อง generation gap เพราะฉะนั้นเรื่องการสื่อสารเป็นแกปที่วันนี้เรารู้เลยว่าถ้าเราขนาดในองค์กรเนาะเรายังสื่อสารกันเนี่ยเราต้องมีวิธีการปิดแกปเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นยิ่งใน เรื่องของ family business เนี่ย relationship นะความเป็นคุณพ่อคุณลูกคุณพี่คุณน้องคุณแม่คุณอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้การสื่อสารเนี่ยมันไม่มีความเป็นทางการเท่าไหร่วันนี้การสื่อสารเนี่ยเป็นแกปมากแล้วแกปนี้มันทำให้เกิดความไม่ชัดเจนแกปเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ใช่แค่เป็นเพียงเรื่องของอายุหรือ generation มันเป็นเรื่องของวิธีการสื่อสารและข้อมูลข้อมูลเนื้อหาที่เวลาเราอยู่ใน family business มันจะมีเรื่องของความเกรงใจเนาะ อย่างพี่ก็เกรงใจดร.วิทย์อะไรแบบนี้บางทีดร.วิทย์ก็เกรงใจพี่เราเป็นคนกันเองพอเราเกิดความเกรงใจกันปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดความไม่ชัดเจนในเนื้อหาหลายๆเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเนื้อหาที่มันเป็นเรื่องที่ sensitive สมมติพี่นุชจะดุดร.วิทย์เราเกรงใจกันเราก็ไม่กล้าดุกันเยอะนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องที่ที่แน่ๆเลยถ้าพูดถึงในครอบครัวเนี่ยเรื่องสิทธิ์ฉันเป็นลูกนะคะฉันต้องได้อะไรพี่ต้องได้รถไหมพี่ต้องได้บ้านไหมพี่ต้องได้โบนัสไหมพี่ต้องได้เงินปันผลไหมพี่ต้องได้อะไรไหมใช่ไหมคะอันที่สองคือหน้าที่แล้วเมื่อเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันคุณพ่อคุณแม่สร้างมาหรือคุณปู่คุณย่าสร้างมาเวลาเราเดินเข้าไปในบ้านแล้วเราอยากจะต้องทำอะไรต่อตกลงเราเคลียร์ไหมว่าหน้าที่เราคืออะไรสมมติว่าเรามีพี่น้องกันหลายคนคุณพี่คนโตเดินเข้ามาทำงานก่อนคนที่สองเดินเข้ามาคนที่สามเดินเข้ามาคนที่ดร.วิคิดว่าในหนึ่งแพลตฟอร์มของคำในของบริษัทมันจะมีทุกตำแหน่งให้ดร.วิ fit in everyone ไหมโดนไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายเพราะคงต้องมีผู้บริหารมืออาชีพเข้าไปด้วยอะไรประมาณนั้นแต่ว่าโดยเขาเรียกอะไรคะโดยทรงของทั่วไปในธุรกิจ family business เนี่ยการที่จะมีผู้บริหารในตำแหน่งสูงอ่ะก็ต้องเรียนว่ามีน้อยมากนะคะเพราะว่าเขาก็จะสเปร์พื้นที่ให้กับลูกหลานก่อนครับค่ะประมาณนั้นสมมุติว่าเวลามีผมเชื่อว่าเวลาการทำธุรกิจกงสีครับจะไม่ง่ายเพราะว่านอกเหนือไปจากสมาชิกครอบครัวลูกหลานแต่งเข้ามา มีเขยมีสะใภ้อันนั้นด้านหนึ่งนะครับยังมีคนที่เป็นผู้บริหารมืออาชีพเข้ามาด้วยตรงนี้ปัญหาคลาสสิกที่ทางสมาคมได้เจอหลักๆเลยเนี่ยเพราะผมเชื่อว่าท่านที่ชมอยู่เนี่ยบางคนก็จะมีธุรกิจครอบครัวแล้วบอกเรื่องแบบนี้เราก็เจอลองดูซิว่ากรณีศึกษาของคนอื่นเขามีอะไรแบบนี้บ้างไหมครับต้องเรียนว่าครอบครัวใน family business ในประเทศไทยอ่ะพวกเราก็มีบรรพบุรุษเราก็เนาะแล้วก็สายจีนสายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันก็จะมีค่านิยมมีวัฒนธรรมอะไรหลายๆอย่างที่คิดว่าตอนนี้นะคะมันคือยังมาเป็นมาเขาเรียกยังเป็นส่วนใหญ่อยู่ก็คือว่าเขาก็จะบอกว่าบ้านนี้หลายครั้งที่พี่เจอที่สมาคมเจอก็คื
บ้านเราไม่เป็นไรเขยสะใภ้ไม่ต้องเข้ามายุ่งไม่ต้องเข้ามาทำครับนะคะจะเห็นที่แบบว่าเป็นละบางครอบครัวแหละที่รู้สึกว่าเออมันยังแบบมีความแบบเปิดกว้างยังมีความรู้สึกไม่เชื่อเรื่องอะไรแบบนี้ก็จะเข้ามาโดยอัตโนมัติเช่นสมมติเลยว่ามีโดยอัตโนมัติโดยอัตโนมัติyes. เพราะว่าไม่ได้มีการเขียนไว้ว่าใครทำหน้าที่อะไรถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นกรณีแรกพอเวลาบอกว่าตัดไม่ต้องเข้ามายุ่งปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยส่วนตัวนะคะในมุมของการทำงานก็จะรู้สึกเออมันลดความเสี่ยงไปมุมนึงละเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าเวลาเป็นเขยเป็นสะใภ้อ่ะก็ทุกท่านก็มีความรู้ความสามารถแหละแต่บางครั้งเนี่ยก็เข้ามาอาจจะไม่ได้เรื่องของความรู้ความสามารถอย่างเดียวความไว้เนื้อเชื่อใจส่วนใหญ่ก็จะเห็นเข้ามาช่วยดูเรื่องเงินช่วยดูประเด็นตรงนี้กับสามีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่บางทีมันก็มีความเป็นส่วนตัวอยู่ในนั้นนิดนึงประเด็นแรกถ้าตัดออกก็จบเนาะแต่พอประเด็นที่2ถ้าบอกว่ามีการไม่ได้ตีกรอบข้อกำหนดไว้แล้วก็มาโดยอัตโนมัติคือตัวเฮียแต่งงานปุ๊บก็มีสะใภ้เข้ามาพอสะใภ้เข้ามาซอใหญ่เข้ามาน้องๆก็ยังไม่ได้มีโอกาสเข้ามาเพราะยังเรียนหนังสือยังเด็กอยู่ปรากฏว่าตรงนี้มันก็จะเป็นอัตโนมัติเนาะภรรยาเข้ามาอาซอเข้ามาดูแลเรื่องอะไรล่ะส่วนใหญ่อาซอก็จะช่วยดูเรื่องเงินบ้างช่วยดูอะไรที่สามีคุมอยู่เพราะฉะนั้นโมส่วนใหญ่ตัวเฮียเนี่ยก็จะได้ดูอะไรที่มันเป็นภาพรวมของครอบครัวคือเหมือนกับช่วยป้าเลยอ่ะเหมือนเป็นรองแม่ทัพอ่ะผมเรียกอย่างนี้ดีกว่าถูกต้องอ่ะอยู่พูดถูกอ่ะพอเป็นรองแม่ทัพช่วยป้าเลยแสดงว่าอำนาจหน้าที่ต่างๆทุกอย่างมันใหญ่สุดเพราะฉะนั้นเวลาซอเข้ามาปุ๊บซอก็ช่วยดูสิ่งต่างๆที่มันเป็นพื้นที่ทั้งหมดของธุรกิจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอัตโนมัติเนอะพอเวลารุ่นคนที่สองคนที่สามอะไรเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มแล้วเอ๊ะตกลงแล้วเดี๋ยวสมมติคนที่สองเป็นผู้หญิงแล้วเขยล่ะเข้ามาทำได้ไหมโอเคโอเคใช่ไหมคะ คนที่สามพอแต่งงานแล้วแฟนฉันน่ะเข้ามาทำได้ไหมตรงนี้มันก็จะมันก็จะพี่ว่ามันเป็นความสะสมโดยที่เราไม่ได้เห็นตั้งแต่แรกครับไม่ได้เห็นความยุ่งยากตั้งแต่แรกไม่มีกฎไม่มีระเบียบตั้งแต่แรกมันเป็นการสะสมปัญหาในอนาคตครับเมื่อสักครู่ผมติดคำหนึ่งคำว่าเข้ามาโดยอัตโนมัติข้อมูลอัตโนมัติแสดงว่าไม่ได้มีการทำให้เป็นทางการเนาะอาจจะด้วยความที่เป็นครอบครัวไม่ได้มีการเขียนเช่นถ้าเกิดเป็นลูกจ้างจะเขียน job description เป็นแบบนี้ความรับผิดชอบหน้าที่เป็นแบบนี้นะครับผมเคยได้ยินคำนี้ครับธรรมนูญครอบครัวเขียนระบุเอาไว้เขานิยมทำกันไหมครับเพราะเขาจะบอกว่าก็ญาติพี่น้องกันถึงจะเป็นเขยเป็นสะใภ้จะเป็นลูกก็คนกันเองไม่เห็นจำเป็นต้องมีการเขียนเลยจำเป็นมากน้อยขนาดไหนครับพี่จำเป็นค่ะเพราะว่าพี่คิดว่าตามประสบการณ์อีกนะพอเวลามันมีหลายเจนอะอยู่ในพื้นที่เดียวกันแล้วก็ทำงานเรื่องเดียวกันอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นอย่างที่กลับไปที่เบื้องต้นคำว่าสื่อสารสำคัญนะทำไมธุรกิจหรือ corporate ต้องมีนโยบายอะครับใช่ป่ะนโยบายต่างๆเพื่ออะไรเพื่อดูแลพนักงานนโยบายที่จะต้องดูแลพนักงานควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรเพราะฉะนั้นธุรกิจไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจครอบครัวหรือคุณจะเป็นธุรกิจแบบ corporate คุณก็คือธุรกิจที่คุณต้องเติบโตใช่ไหมถูกแล้ว especially ธุรกิจครอบครัวคุณก็ต้องการความยั่งยืนถูกไหมเพราะฉะนั้นการความยั่งยืนเกิดขึ้นได้เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันชัดเจนในธรรมนูญครอบครัวจะช่วยแตะจะช่วยมองไปข้างหน้าเพื่อทำให้ผู้ประกอบการอย่างพวกเรานั่งทำงานทุกๆวันเนี้ยใครมันจะไปคิดข้างหน้าได้ทันมากมายใช่ไหมด็อกเตอร์เราก็ทำมาหากินเนาะเราก็ดูในสิ่งที่เราเฮ้ยเราดูรายได้เราดูกำไรขาดทุนแต่ใครจะไปรู้แบบใครจะไปแบบมีเวลาหรือว่าไปนั่งคิดดูว่าครอบครัวฉันจะทะเลาะกันไหมครอบครัวฉันจะขัดแย้งกันไหมบางทีมันก็ไม่อยากคิดอย่างนั้นหรอกพี่นุ่มผมขอถามเพิ่มเติมนิดนึงนะในไส้ของตัวธรรมนูญครอบครัวที่บอกว่ามันต้องมีความชัดเจนและเป็นมืออาชีพมันต้องประกอบไปได้บ้างครับค่ะถ้าพี่แตะแบบไม่แบบใหญ่ๆเนี่ยนะคะก็จะดูแลในเรื่องของความเป็นสมาชิกเป็นลูกเป็นหลานแล้วก็จะดูในมุมขาที่2คือจะดูในมุมของการทำให้ธุรกิจมันยั่งยืนอ๋อโอเคขาที่3คือจะช่วยดูในมุมของความเคลียร์คัตในมุมของความเป็นเจ้าของเพราะความเป็นเจ้าของมันต้องส่งต่อโอ้โอเคครับค่ะเพราะฉะนั้นให้ชัดๆ3ขาใหญ่ครับขาก็คือดูแลตนเองอ่ะสมมติวันนี้เราทำงานร่วมกันปุ๊บมี 3-4-5 คนมาทำงานร่วมกันเราต้องดูแลสิทธิประโยชน์เขาเนาะเขาได้เงินเดือนเขาได้ค่าตอบแทนเขาต้องได้อะไรบ้างธรรมนูญครอบครัวจะช่วยเคลียร์คัดพี่น้องอาเจกะแปะอีอะไรคุณพ่อคุณแม่ทำบางบ้านพี่รุ่นเห็นทำด้วยกันแบบโอ้หลายเจเนอเรชันมากเจนคุณพ่อนี่ก็ล่อไปตั้งไม่รู้กี่คนละแล้วพอเจนคุณลูกเข้ามาอีก
นะคะเพราะว่ามันต้องใหญ่ขึ้นนะฮะใหญ่แน่นอนแล้วยิ่งต้องบอกว่าบริษัทที่มีเจนคุณลูกเข้ามาเยอะเข้ามาใหญ่แสดงว่าบริษัทนั้นเก่งจริงครับสามารถสร้าง sustainability ความยั่งยืนได้จริงจากรุ่นสู่รุ่นแล้วถูกต้องนั่นคือความหมายว่าทำไมลูกๆเขาถึงเข้ามาช่วยกันทำให้เติบโตได้แต่ยิ่งเยอะก็ยิ่งยุ่งเพราะฉะนั้นในขาของการที่จะช่วยดูแลความเป็นสมาชิกครอบครัวและคนที่เข้ามาทำงานหรือเป็นสมาชิกครอบครัวแต่เขาไม่ได้เข้ามาทำงานส่วนใหญ่นะคะพี่นุชเห็นก็คือคุณพ่อคุณแม่เขาก็ไม่ทิ้งอ่ะลูกมันเข้ามาทำงานไม่ได้แล้วไงอ่ะก็แสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่างอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นไปอาจจะไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นด้วยก็ได้บางครั้งแต่ความสามารถหรืออะไรต่างๆอาจจะไม่เพียงพอหรือเปล่าอันนี้ไม่อันนี้แล้วแต่บ้านนะคะแต่มันจะมีพาร์ทแบบนี้เกิดขึ้นเป็นสมาชิกครอบครัวทำงานไม่ได้ทำงานเพราะฉะนั้นมุมตรงนี้ค่ะคือขาแรกที่ต้องดูแลกันและกันขาแรกก่อนค่ะครับขาที่สองทำรุ่นครอบครัวก็จะช่วยดูแลเรื่องคำว่าธุรกิจเมื่อก่อนเวลาเราตั้งธุรกิจคุณพ่อคุณแม่ก็สร้างขึ้นมาเนอะมันสองคนมองตารู้ใจอ่ะทำกันไปพอมีหลายมีลูกมีอะไรเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันเริ่มแล้วเขาเรียกว่ามีอะไรมีความต่างมีไอเดียที่หลากหลายเพราะฉะนั้นเวลาเรากำลังส่งต่อธุรกิจไปยังรุ่นถัดไปเนี่ยความคล่องตัวความสามารถของเจน1กับเจน2มันต่างกันดูอย่างวันนี้สิ Digital Disruption เอ่ยอะไรเอ่ยป้าป๊าหมาม่าคงต้องยกให้ลูกไปต้องยกให้ลูกทำเนอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในขาของเรื่องธุรกิจถ้าการให้อำนาจให้พื้นที่ในการทำงานไม่ชัดเจนไอ้คนทำงานต่อมันก็ทำงานลำบากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในขาของเรื่องของธุรกิจทำรุ่นครอบครัวก็จะช่วยในเรื่องของสร้างความชัดเจนทำให้คนกำลังส่งต่อก็สบายใจว่าลูกที่กำลังทำอะไรอยู่ครับมีพื้นที่มีอำนาจตัดสินใจทำได้มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะคนทำงานอย่างเราสมมติเราเป็นลูก คนทำงานเราก็ต้องการความชัดเจนเนาะเราจะได้แบบทำอะไรก็ได้อย่างที่เรารู้สึกว่าให้เราอยากคือเรารู้พื้นที่เราแล้วล่ะเรารู้พื้นที่ละชัดเจนไม่ได้ไปก้าวก่ายใครขนาดเดียวกันก็ไม่ได้ทำน้อยไปใช่ใช่ใช่น้อยไปมากไปใครทำเท่าไหร่นะคะพื้นที่ของธุรกิจนะคะอันที่สองอันที่สามก็คือเป็นพื้นที่ของการส่งต่อความเป็นเจ้าของนะคะเพราะสุดท้ายเนี่ยต้องยอมรับว่าด็อกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินธุรกิจอะไรต่างๆเวลาเรามีหุ้นใช่ไหมคะครับเพราะว่าจังหวะหนึ่งที่เราต้องส่งต่อไปให้ลูกหลานแล้วมันจะมีในเรื่องของกฎหมายที่มันเหมือนมรดกอะครับที่มันก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตหรืออะไรอยู่มันจะไหลไปตามธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นการไหลไปตามธรรมชาติของเรื่องของคำว่าธุรกิจเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเพราะจริงๆการทำธุรกิจมันต้องมีคนที่มีความสามารถจริงๆครับที่จะทำให้ธุรกิจมันยืนต่อได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหุ้นนี้หรือทรัพย์สินนี้มันถูกไหลไปตามธรรมชาติไปอยู่ในมือของคนที่ไม่ได้มีความสามารถที่แท้จริงแสดงว่ามันก็ไม่ยั่งยืนเนาะมันมีความเสี่ยงอยู่เพราะฉะนั้นในขาของเรื่องความเป็นโอเนอร์ชิพเนี่ยหรือความเป็นเจ้าของเนี่ยธรรมนูญครอบครัวก็จะได้ก็จะช่วยให้ครอบครัวได้มีโอกาสมองหาได้มีโอกาสมองหาว่าใครคือ next มีโอกาสได้พัฒนาคนที่จะเป็น next ใช่ไหมฮะมีโอกาสที่จะได้สร้างพื้นที่ให้กับคือบางทีเนี่ยไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอะดร.ไอ้คนที่เป็น next มันไม่ใช่คนเดียวไงคือลูกลูกมันมี 4-5 คนไงคราวนี้ไอ้คนที่จะเป็น next อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาเคลียร์ร่วมกันว่าถึงแม้ว่าคนที่จะเป็น next มันจะต้องมีแค่คนเดียวหรือ2คนหรือ3คนพี่ไม่รู้แล้วแต่ว่าองค์กรนั้นแต่ในมุมของความเป็นเจ้าของป้าป๊าหมาม้าอยากให้ลูกเรารับความเป็นเจ้าของนี้ไว้แบบไหนนะคะครับมันก็เนาะมีความแต่ละบ้านไม่เหมือนกันผมว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็ในสังคมเอเชียนะครับซึ่งต้องยอมเราเป็นสังคมที่อาจจะมีภาคทับซ้อนระหว่างกงสีธุรกิจครอบครัวกับโครงสร้างธุรกิจที่เป็นทางการนะครับเมื่อครอบครัวขยายตัวใหญ่ขึ้นเรื่องของความชัดเจนสำคัญมากๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่นุชที่มาคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากครับพี่นุชครับสวัสดีค่ะเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมเอเชียอย่างที่ได้บอกไปนะครับความชัดเจนในการบริหารนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เกิดความคลุมเครือสำคัญเป็นอย่างยิ่งก็ถือว่าเป็นหลักคิดนะครับสำหรับสังคมไทยที่อาจจะมีธุรกิจครอบครัวค่อนข้างเยอะสำหรับวันนี้เวลารายการก็หมดลงแล้วนะครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.